ันนี้นะคะบริษัทขนาดใหญ่ค่ะอย่างอินทัสนะคะหรือว่าเครือของทัวร์บริษัทนี้ล่ะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทลูกๆอย่างไทยคมด้วยนะคะประกาศมาช่วงเช้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอะไรยังไงบ้างและอินไซต์เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังวันนี้เราไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะจะเห็นว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาอยู่ในแดนบวกแล้วก็พุ่งแรงค่ะตามตลาดเอเชียแล้วก็ดาวโจนส์ด้วยนะคะไปอยู่ที่ประมาณ 1,380 จุดค่ะช่วงเช้าบวกไปถึง20กว่าจุดก่อนที่จะย่อตัวลงมานะคะตอนนี้ก็อยู่แถวๆเฉลี่ย 1,367 จุดหรือบวกไปประมาณ9จุดค่ะน่าจะมีผลค่อนข้างไม่น่าเชื่อมั่นนะคะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่าตัวเลขการส่งออกออกมาเดือนกรกฎาคมนะคะปรากฏว่าเรายังติดลบ7เดือนติดต่อกันค่ะแล้วก็ยังมีตัวค่าเงินบาทด้วยวันนี้ออนค่าทันติอีกรอบนึงนะคะช่วงเช้านี้ปรากฏว่าไปแตะที่ประมาณ35บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เลยทำให้นักลงทุนนะคะอาจจะมีความกังวลค่ะทั้งที่ราคาน้ำมันนี้วันนี้เวกเท็กซัสบวกขึ้นไปได้ถึง 10% ไปอยู่ที่42เหรียญต่อบาร์เรลก็หนุนพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารขึ้นมาค่อนข้างเยอะหลังจากปรับตัวลงไปแรงทีเดียวค่ะในช่วงของวันที่24-25ที่ผ่านมาค่ะเราไปดูประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคอร์ปอเรทเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่ะกลุ่มธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับ ICT อย่างกลุ่ม Intas ค่ะปรากฏว่าบริษัทลูกอย่างไทยคมมีการประกาศออกมาค่ะโดยเป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสข่าวมาว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์จะมีการปรับตำแหน่งนะคะบอกกันว่าจะขึ้นไปรับตำแหน่งของอินทัสแทนคุณสุประสงค์นะคะซึ่งจะมีวาระเกษียณอายุปีนี้แล้วค่ะเมื่อมีการจัดวางอย่างนี้ทุกคนก็คาดการแต่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผิดคาดค่ะเพราะว่าอินไซต์จากแหล่งข่าวแถวถนนพหลโยธินบอกว่าเป็นการลาออกกระทันหันของคุณสุภจีนะคะแล้วก็จะไม่รับตำแหน่งในกลุ่มของอินทัสด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรที่ต้องตามกันต่อนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณสุภจีก็เข้ามารับตำแหน่งก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2550เอาล่ะนะคะ2554ค่ะหลังจากนั้นก็เข้ามาคุมบางเขียนแล้วก็ทำให้ธุรกิจปรับตัวดีขึ้นนะคะในเชิงของกำไรเชิงของตัวรายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการปิดเรื่องเกี่ยวข้องกับการขาดทุนในกลุ่มธุรกิจที่ไม่เติบโตด้วยนะคะก็เลยส่งผลทำใหตัวไทยคมกลับมาจ่ายปันผลให้กับบริษัทแม่อย่างอินทัสได้ค่ะส่วนผู้ที่เข้ารับตำแหน่งนะคะประกาศออกมาแล้วค่ะเป็นคุณไพบูลย์นะคะซึ่งท่านนี้ค่ะเป็นลูกหม้อเลยนะคะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทไทยคมค่ะมีความสนิทชิดเชื้อนะคะกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มอินทัสมาโดยตลอดนะคะและก็ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกุญซือสำคัญค่ะที่ผลักดันทำให้ไทยคมนะคะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดดังนั้นการรับไม้ต่อตรงนี้บอกว่าไม่เป็นปัญหาค่ะสามารถสานงานและก็ไปต่อได้นะคะเพราะทุกวันนี้ก็เป็นผู้บริหารคู่ใจนะคะแล้วก็เป็นมือขวาไกลๆค่ะกับคุณสุภจีอยู่แล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปหน่อยละกันค่ะสำหรับผลการดำเนินงานของไทยคมที่ผ่านมาที่บอกว่าเข้ามาแล้วปรับทำให้ไทยคมดูดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าเราเห็นผลกำไรกันก่อนละกันค่ะกำไรของตัวไทยคมนะคะช่วงที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งจะขาดทุนเพราะว่าช่วงนั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเยอะนะคะและแถมค่ะตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเป็นสัมปทานดังนั้นรัฐกับเอกชนจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะช่วงนั้นก็เลยทำให้ระส่ำระสายการลงทุนของไทยคมก็เยอะค่ะเพราะส่วนใหญ่เป็นการลงทุนพวกลงทุนดาวเทียมต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทำให้มีการขาดทุนจะเห็นค่ะตั้งแต่ปี2554ยังขาดทุนนะคะเพิ่งจะกลับมาบวกได้นะคะก็คือตั้งแต่2555ค่ะแล้วก็2556จนถึงครึ่งปีแรกของ2558ก็อยู่ที่1,112ล้านบาทผู้บริหารยังบอกนะคะว่าการเติบโตเชิงของรายได้ปีนี้ตั้งเป้าไว้ 30% แล้วก็ปรับลดลงค่ะตอนนี้เหลือ 5% น่าจะไปต่อได้ค่ะส่วนราคาหุ้นจะตอบรับกับข่าวนี้ด้วยหรือไม่นะคะปรากฏว่าไม่ตอบรับค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะราคาของไทยคมค่ะจะเห็นนะคะว่าวันนี้ไปอยู่ที่ประมาณ32บาทวันนี้ลดลงไปประมาณ 3.3% นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะราคาเมื่อช่วงต้นปีค่ะขึ้นมาได้นะคะประมาณ40บาททาร์เก็ตเป้าเขามองว่าน่าจะไปถึงนะคะคือ50บาทบรรดาโบรกเกอร์เพราะเขามองนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเริ่มกลับมาน่าสนใจเพราะมีบอร์ดแคสต์ในต่างประเทศลูกค้าในต่างประเทศเอกชนเยอะมากขึ้นก็เป็นผลงานของคุณสุภจีนี่แหละค่ะแล้วก็มีประเด็นสำคัญคือการยิงดาวเทียมไทยคม7ซึ่งไปแล้วนะคะตอนนี้ขายได้ประมาณ 100% แล้วสำหรับลูกค้าที่เข้ามา
มีไทยคม8ที่จะเปิดทำการแล้วก็จะมีการยิงขึ้นไปบนฟ้าด้วยประมาณปี2559ก็ต้องร่วมรุ้นกันดูนะคะว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานตรงนี้ภายใต้รัฐบาลภายใต้การแข่งขันในภูมิภาคด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากุนซือใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกเชื่อมั่นค่ะส่งไม้ต่อได้นโยบายไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อยู่ที่การบริหารเชิงเทคนิคกลยุทธ์แล้วค่ะว่าจะมีการตลาดอะไรยังไงบ้างนะคะที่สำคัญค่ะไทยคมทุกวันนี้นะคะการที่จะผลักดันการเติบโตต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ตามมาด้วยจะรองรับได้แค่ไหนอันนี้อาจจะต้องมาถามกับไทยคมหรือว่าผู้บริหารคนปัจจุบันล่าสุดนี้ละค่ะนี่แหละค่ะก็คือข่าวเรื่องราวอัปเดตนะคะในกลุ่มคอร์ปอเรทนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอินทัชซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกลุ่มธุรกิจสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเกิดขึ้นด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามธุรกิจนี้อาจจะมาดูมันนี่ไว้ได้นะคะนี่แหละค่ะสำหรับการเอามาฝากค่ะสำหรับทั้งสองท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคอร์ปอเรทตรงนี้แล้วนะคะก็น่าสนใจนะคะว่ากลุ่มอินทัชจะขับเคลื่อนไปอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังค่ะใช่ครับต้องรอดูกันด้วยครับโดยเฉพาะฝีไม้ฝีมือของคุณไพบูลย์นะครับที่ขึ้นมาเป็น CEO ใหม่ของไทยคมนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวตามกันนะครับการปรับผู้บริหารรอบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับเราจะมาติดตามกับข่าวบันเทิงบ้างนะฮะเมื่อนางร้ายบอกว่านางรักคนสวยด้วยเขาอยากได้ลูกคนที่สองแล้วช่วงหน้ากลับมาครับ